พรรคอุณหภูมิปลอดแตกเลยล่ะค่ะวันนี้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงผลการสำรวจของประชาชนที่เรียกร้องให้มีการยุบสภาบอกว่าเป็นความรู้สึกของประชาชนกลุ่มหนึ่งแต่อาจมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเห็นต่างการประชุมนี้ก็เหลือสัปดาห์หน้าอีกสัปดาห์เดียวนะครับสัปดาห์นี้จบแล้วสัปดาห์หน้า28 29 2วันหวังว่า28 29ก่อนจบถ้าเป็นไปได้กฎหมายกัญชากฎหมายผู้ชีวิตประมวลกฎหมายแพ่ง3ฉบับเนี้ยถ้าสามารถผ่านได้ก่อนสิ้นปีก็จะดีพอเริ่มปีใหม่เนี่ยเรื่องที่ผมพูดถึงนะเรื่องกฎหมายมาอะไรในกฎหมายนี้จะได้เข้ามาได้แต่ว่าถ้า3เรื่องนี้ไม่จบปีหน้าพอเริ่มยังเงินไม่ได้มันเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยยังไงก็มองในแง่ดีว่าเวลาที่เหลืออยู่ยังไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถึงแม้จะมีการคาดการว่าการยุบสภาน่าจะเกิดตอนไหนก็ตามแต่ใจผมยังคิดว่ายังมีเวลาทำงานเพราะยังไม่มีสัญญาณใดๆที่บอกว่ารัฐบาลจะยุบสภาตอนธันวาหรือมกรายังไม่มีสัญญาณนะเป็นแต่เพียงคาดหมายกันเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราตั้งแนวไว้ว่าอยู่จนถึง28กุมภาพันธ์อย่างนี้สมาชิกจะได้มีกำลังใจว่าอย่าเพิ่งไปท้อแท้ว่ามันจะหมดวาระแล้วนะทุกคนต้องทำงานที่ผมพูดนะจนนาทีสุดท้ายครับและถ้าเราทำได้ถึงตอนนั้นเนี่ยสภาไม่ยุบจนถึง28กุมภาพันธ์ก็มีเวลาอีก2เดือนครับ2เดือน2เดือนนี้ก็ประมาณ8สัปดาห์ก็ทำอะไรได้เยอะครับถ้าเวลาเป็นของมีค่าถ้าทำงานจริงๆเนี่ยทำอะไรได้เยอะค่ะทีนี้ก็มีคำถามว่าส่วนที่มีส.ส.ส่วนหนึ่งทยอยลาออกแม้จะไม่กระทบต่อองค์ประชุมสภาผู้แทนแต่จะกระทบต่อความชอบธรรมในการพิจารณาร่างกฎหมายหรือไม่คุณชวนยืนยันว่าการลาออกของส.ส.นั้นไม่สะท้อนความผิดปกติถึงขั้นที่ทำให้สัดส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติเกิดปัญหาความชอบธรรมในการพิจารณาเรื่องสำคัญเนี่ยโดยทั่วไปแล้วต้องรอดูตัวเลขนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดเหมือนกันครับตัวเลขมันลดลงมาถึงขนาดว่าไม่สามารถเป็นตัวแทนประชาชนทั้งประเทศได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องพิจารณากันแต่ว่าขณะนี้ตามดูอยู่เมื่อวานนี้ผมก็ตามดูว่าที่จะออกอีกกี่คนมันยังไม่ปรากฏยังไม่ปรากฏตัวเลขขนาดไหนที่ถึงบอกว่าจะไม่มีเราไม่อาจจะรู้ได้ครับคือตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าส.ส.นี่ลาออกทุกวันเนี่ยนะคะทยอยลาออกทุกวันคุณชวนยืนยันว่ามันไม่สะท้อนความผิดปกติจนถึงขั้นทำให้สัดส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติเกิดปัญหาแม้จะมีรายงานว่ามีส.ส.ลาออกเพิ่มอีก10คนก็ยังไม่มีใบลาออกแต่ปัญหาที่สภาล่มบ่อยนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรฟังคุณชวนค่ะเรื่องหนึ่งที่เป็นภาพที่ไม่บวกแล้วก็ภาพของสภาก็ไม่บวกกับเรื่องเหล่านี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราดูว่าการล่มมันล่มเพราะอะไรนะและเราจะเห็นว่าบางครั้งก็คือช่วงเย็นหลังจากที่พิจารณากันมาจนจะจบแล้วแล้วก็สมาชิกก็ส่วนหนึ่งก็ให้นับองค์ประชุมอย่างเช่นอย่างนั้นก็มีแต่ว่าโดยถ้ามองภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยต้องถือว่าสมาชิกส่วนใหญ่ก็รับผิดชอบมาประชุมตามปกติที่มีปัญหาที่ผมพูดก็คือว่าบางทีก็อยากจะประท้วงเพราะไม่พอใจเนื่องจากยติของตัวสมาชิกไม่ผ่านก็เลยก็ขอนับองค์ประชุมยติอื่นด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่เรื่องเพื่อสร้างอย่างเงี้ยแต่ว่าขณะนี้ต้องถือว่ามาได้ไกลแน่นอนว่าปัญหาที่ทำให้สภาล่มบ่อยนั้นเกิดจากส.ส.ไม่พอใจการประชุมจึงมีการประท้วงเพื่อขอนับองค์ประชุมจนเกิดสภาล่มนั่นแลส่วนการพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญของส.ส.เพื่อไทยนั้นเพื่อตัดอำนาจส.ว.ในการลงมติเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีประธานชวนหลีกภัยยอมรับว่าอาจไม่สามารถพิจารณาให้เสร็จสิ้นได้ทันในสมัยการประชุมนี้เพราะขณะนี้กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องยังไม่แล้วเสร็จ